สวัสดีจากอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนจ้ะว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องเด้อเห็นบ่อีหยังนี่วันนี้มาทํางานดูแลคุณลุงเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการทํางานก็คือจะลงมาดูผลไม้มีไหมลุงบอกว่าเมื่อวานนี้ร้านเพิ่นเก็บได้ประมาณนี้แหละเนาะสตรอเบอรี่ลองไปดูอีกสิวันนี้มันจะมีไหมเผื่อเหลือนกนะจ้ะพี่น้องเผื่อว่าเพราะว่าสวนนี้เป็นธรรมชาติปล่อยให้นกกินไปถ้าเหลือนกก็คือถึงได้กินนะพี่น้องจ๋าเลยก็เลยจะเดินลงมาเก็บสตรอเบอรี่ให้คุณลุงนะพี่น้องเอาขึ้นไปคุณลุงเขาทำแจมหมายถึงว่าแยมเนาะจะแจมหรือแยมก็อร่อยเหมือนกันพี่น้องนั่นแหละโอ้มืดสักหน่อยได้พี่น้องเด้อเลยก็จะพาทุกคนมาดูสตรอเบอรี่พันปีพี่น้องสตรอเบอรี่พันปีเรียกว่าสตรอเบอรี่พันปีเพราะว่าปลูกไว้นานจนไม่รู้กี่ปีนะพี่น้องก็อยู่อย่างนี้ใจก็ถอนหญ้าถอนอะไรออกกันแหละได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยปีหน้าจะเอาปุ๋ยมาใส่เนาะบอกคุณลุงกันแหละหมายถึงว่าล่ะเดี๋ยวจะพาเก็บสตรอเบอรี่พี่น้องจ้าราสเบอรี่ก็เริ่มออกแล้วจ้าเนาะมาชมสวนทางนี้เป็นทางใต้ของสวนพี่น้องค่ะแต่ว่ายังไม่ไปยังไม่เดินไปหมดนะนู่นเดินไปอีกฝั่งนู่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูมีทางเดินไปอีกแล้วก็อ้อมไปทางนู้นพี่น้องนี่ทรายตัดยังไม่เก็บเนาะตัดอันนี้เพราะว่าฝั่งนู้นก็ติดถนนพี่น้องจ๋ากู๊ดเบอร์รี่ของเราปีนี้ก็คงไม่ได้เก็บหรอกก็รอให้มันนั่นเดี๋ยวไซจะตัดออกนี่บางลูกก็ได้อยู่นี่เพราะว่ามันไออย่างเกาะนี่มันเป็นล่าไหมพี่น้องมีหนามด้วยพี่น้องมีหนามด้วยเดี๋ยวจะได้ตัดออกจริงๆแล้วนกก็มากินได้นี่เห็นไม่หมดแล้วนี่เห็นไหมอันนี้คือกูสเบอร์รี่ด้วยพี่น้องกูสเบอร์รี่ก็คือเรียกว่ามะยมฝรั่งก็ว่าไปแล้วแต่คนจะให้ใช้ยาแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ gooseberry นี่ลูกนี้ไม่เอาพาเล็มเอาตัวไหนที่มันไม่เป็นโรคเนาะอู้ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคแล้วก็นกก็มากินหมดแล้วนั่นส่วนใหญ่เป็นโรคพี่น้องเป็นโรคเดี๋ยวตัดกิ่งออกเลยแล้วก็จะตัดต้นอันนี้ออกนี่หมายถึงต้นอันนี้ออกจากเดี๋ยวต้องบอกคุณลุงก่อนเนาะหมายถึงว่าเป็นสวนเพื่อนจะทำอะไรก็ต้องบอกเพื่อนก่อนนี่เห็นป่ะโอ้ยไม่ได้กินหรอกพี่น้องไอ้ปีนี้ไปเก็บที่สวนอื่นดีกว่าหมายถึงว่าสวนที่เสียเงินโอ้ยของฟรีไม่ได้แล้วปีนี้หมายถึงเดี๋ยวนี้ฟรีนะคุณลุงก็ให้เก็บเลยเขาไม่กินโดยเฉพาะกูสเบอร์รี่นี่เพื่อนพอกินมันออกเปรี้ยวแต่ว่าเอาถ้าเอาไว้นานๆก็จะออกหวานนิดหน่อยหวานอมเปรี้ยวน่ะนะลุงเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาจะกินสตรอเบอรี่เมื่อวานเพื่อนก็เอาไปทำแยมไม่มีแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมนกกินไปหมดแล้วไปเก็บสตรอเบอรี่กันราสเบอรี่ก็ขึ้นนี่ราสเบอรี่ก็มีอยู่นะพี่น้องนะกำลังเกิดนี่ราสเบอรี่ต้องเก็บอย่างนี้พี่น้องจ๋าได้เห็นแดงๆอยู่ฝั่งนี้โอ้เฮลิคอปเตอร์ไปไหนเนาะเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่นกจะเอาไปกินมีอยู่ 3-4 ลูกราสเบอร์รี่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มีสตรอเบอรี่ของเพื่อนต้องเปิดดูค่ะเปิดดูเอาถึงจะเห็นว่าเอาใส่หม้อนี้แล้วป่ะสันแบบนี้เด็ดไปได้เลยเดี๋ยวก็สุกค่ะไปไว้วันหนึ่งสองวันก็สุกแล้วถ้าเอาไว้คาต้นนี่ก็คือไม่ทันนกต้องเปิดดูพี่น้องใครตาดีบ้างต้องโยนโยนลูกนู้นอุ๊บโอ๊ยทำไมไม่ถึงน้องอ
ไม่ใช่แบบว่าฟาร์มที่เราไปเก็บนะโอ้โหลูกใหญ่เพราะว่ามันเป็นอันนั้นพี่น้องมันเป็นฟาร์มให้คนไปเก็บก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรดีๆเนาะนี่จะลูกน้อยแต่ว่าอร่อยได้ชิมไปแล้วได้เห็นราสเบอร์รี่เก็บราสเบอร์รี่กินไปด้วยได้ชอบราสเบอร์รี่พี่น้องต้องเอาไปไว้ก่อนหมายถึงว่าไว้สักคืนมันถึงจะอร่อยน้ำซุปพอดีต้องยองเข้าไปยองเข้าไปพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตของทรายก็อยู่อย่างนี้แหละเมื่อวานก็อยู่กับคุณย่าทั้งวันวันนี้ก็อยู่กับคุณลุงแต่กับคนแก่ก็ดีเนาะพี่น้องดีไปอีกอย่างนึงเพราะว่าทรายชอบคุยเนาะพี่น้องหมายถึงคุยกับเพื่อนแล้วได้ความรู้ดีคุยกับผู้ใหญ่กับย่าเหมือนกันจะคุยสมัยก่อนให้ฟังกับลุงนี่จ้ะเพิ่นจะชอบคุยสมัยก่อนให้ฟังเรื่องการทำฟาร์มนะจ้ะเพราะลุงเขาชอบทำฟาร์มเพราะเขาเป็นฟาร์มตะเก่าเนาะหมายถึงว่าเป็นชาวนาเป็นฟาร์มเมอร์เห็นไหมเนี่ยต้องเปิดดูดีๆพี่น้องไม่เยอะอยู่นะคุณนี่เห็นไหมว้าวเห็นปะใครตาดีเพื่อนเอาไปทำแจมจะหาลุงเห็นไหมนี่นกจิเราก็ไม่เอาหนึ่งเป็นรอยนกจิกพี่น้องใครเห็นคุณไอ้คุณลุงเขาหม้อน่ะนะหม้อเปื้อนอุ้ยลุงเป็นแดงๆก็เลยว่าคุณทำแยมเหรอลุงว่าใช่ทำแยมก็ไม่ยากแต่ว่าต้องซื้อไอ้อะไรนะเขาเรียกน้ำตาลสำหรับทำแยมโดยเฉพาะพี่น้องไม่ใช่น้ำตาลทั่วไปนะน้ำตาลทำแยมนี่ต้องเป็นน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลเฉพาะจ้ะเอ้ต้องตาดีๆนะจ๊ะหั่นอีกลูกหนึ่งไหมซ่อนอยู่นี่อันนี้นกจิกเห็นไหมออกไปกินอยู่นู่นนกนี่ก็นกนี่ก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าอร่อยนะพี่น้องมันเป็นธรรมชาตินะได้ชิมก่อนหวานดีพี่น้องแต่ว่าใส่ตาดีแล้วนะหาดีแล้วจังยังมีอยู่เห็นบ่นะอู้นี่แหละลูกนี้นี่ถึงจะไม่ใหญ่เท่ากับบิวฟาร์มพี่น้องแต่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกแท้ๆเลยไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีปุ๋ยนะพี่น้องจ๋าเพราะทรายเป็นคน
ดูเลใส่รู้นะแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ต้องถามคุณลุงหมายถึงให้เพิ่นสั่งซื้อให้อะไรประมาณนี้เบิ่งเห็นไหมสวยนี่ไงจะได้สุกแล้วนี่เห็นป่ะโอ้โหอะไรเป็นหม้อไอ้ดิโอ้โหใส่จะถอนอะไรออกไหนเหรอลากมันโอ้ต้นมันอยู่ไหนเยอะอยู่เยอะอยู่พี่น้องจ๋าได้เกือบเต็มหม้อเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็จะหวานเจี๊ยบเลยล่ะอันนี้นกจิกหวานเจี๊ยบเลยซองยังกับซองเห็ดได้พี่น้องด้วยใส่จะเข้าไปในนั้นสักหน่อยจะมีไหมนี่เห็นไหมราสเบอร์รี่เนี่ยต้นราสเบอร์รี่อู้มีอยู่แต่ไม่ลูกโตตูไม่โตราสเบอร์รี่ไม่เอาไปให้ลุงหรอกมันน้อยแต่จะกินอืออร่อยเดี๋ยวมันเยอะๆค่อยเก็บมาให้ลุงตาก็มองสตรอเบอร์รี่ไปนั่นไปน้องหาสตรอเบอร์รี่ไปด้วยไม่ต้องล้างยากปลอดสารพี่น้องจ๋า 100% เลยนี่เห็นไหมขนาดเดินอยู่ยังไม่เห็นเห็นบ่นี่งามตัวนี้โอเคไหมนี่ตัวนี้เนี่ยก้นมันยังไม่ฮะพอแล้วพี่น้องจ๋าหมายถึงว่าวันนี้เนาะสำหรับวันนี้พอแล้วแล้วมันก็สุกเรื่อยๆแหละจ้ะไป5ทรงรูปบาบนี่อู้กำลังงามจ้ะรูปบาบอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็เก็บได้แล้วนี่ให้ก้านมันยาวๆนี่ก็เพิ่งเกิดมาใหม่เห็นไหมพี่ไส้ตัดออกนะจ้ะเห็นไหมเกิดมาอีกเป็นพุ่มแล้วนี่รูปบาบจ้ะรูปบาบนี่แอปเปิลจ้ะนี่แอปเปิลกำลังลูกประมาณนี้เลยจ้ะนี่ลูกเล็กๆอยู่เนาะต้นนี้ก็อร่อยจ้ะแอปเปิลต้นนี้นี่นี่ละพี่น้องได้แล้วบัดนี้ที่นี้ได้แล้วบัดนี้จะพาไปกลับบ้านขึ้นไปข้างบนบ้านคุณลุงเอาไปให้ลุงแล้วก็คุยกับเพิ่นสักแบบนะจ๊ะแล้วก็กลับบ้านไปรับลูกสาวเนาะรับน้องเมลีนั่นแหละเสร็จภารกิจเสร็จงานใจแล้ววันนี้พี่น้องจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายอันนี้มินส์พี่น้องอันนี้มินส์ซาลาเนียพันธุ์ของอังกฤษนี่แหละหอมแต่ว่าจะหอมแตกต่างกันนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยใครก็เก็บไปกินนี่เต็มซาลาเนียเต็ม